ายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคฝีดาษลิงในไทยว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยฝีดาษลองในไทยมีเพียงผู้เข้าข่ายสงสัยเมื่อนำมาตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ยืนยันว่าไม่ใช่โรคฝีดาษลิงแต่อย่างใดแต่เป็นการติดเชื้อเริ่มซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยทั้ง3คนอยู่ระหว่างพักรักษาอาการผื่นที่สถาบันบำราศนราดูรคาดว่าจะกลับบ้านได้ใน 1-2 วันซึ่งในวันพรุ่งนี้คือวันที่30พฤษภาคม2565ทางกองระบาดวิทยาจะแถลงข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอีกครั้งยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงรายแรกในประเทศไทยนายแพทย์อุภาสกล่าวอีกว่าสำหรับการคัดกรองเฝ้าระวังโรคนั้นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีการคัดกรองและให้ความรู้กับผู้เดินทางเนื่องจากโรคนี้จะเห็นอาการได้ชัดคือตอนมีผื่นตุ่มเมื่อพบก็ต้องสอบสวนโรคแต่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าการติดเชื้อไม่ง่ายเหมือนโรคโควิด-19 เพราะต้องสัมผัสใกล้ชิดจริงๆคาดว่าจะไม่ก่อปัญหาแต่เราจะไม่ประมาทเพราะเราเปิดประเทศแล้วมีคนเข้าออกฉะนั้นผู้ที่สงสัยให้รีบพบแพทย์ทันที